สุดยอดละครไทยเรื่องนี้ปังโดนใจแฟนจีนดังไกลโกอินเตอร์หลังละครดราม่าเข้มข้นเรื่องฟ้ามีตะวันซึ่งนำแสดงโดยโดนัทภรพลและพระพรายรมิดาถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างความประทับใจให้แฟนละครที่จีนทางช่องวูไฮทีวีแล้วล่าสุดความนิยมยังคงต่อเนื่องแฟนชาวจีนได้รับชมกันเพิ่มเติมบนช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ดังถึง3แพลตฟอร์มได้แก่ Tencent, iQIYI และ Best TV ทั้งนี้ช่อง7 HD ยังมีแพลนส่งออกละครอีกหลายเรื่องตามกำหนดที่จะไปสร้างความประทับใจในต่างประเทศรอติดตามทางช่อง7 HD เร็วๆนี้กันนะคะ